ระบายสีแอปเปิลแบบนี้ง่ายง่ายสเต็ปบายสเต็ปค่ะมาดูวิธีการกันเริ่มจากวิธีวาดแอปเปิลแบบง่ายๆนะคะวาดวงรีเล็กๆด้านล่างเป็นขาแอปเปิลด้านบนเป็นหลุมก้านขาและข้างๆนั้นคือตัวของแอปเปิลนั่นเองเสร็จแล้วเราก็จะลากเส้นอ้อมวงกลมทั้งหมดเลยค่ะเราก็จะได้ลูกแอปเปิลขึ้นมา1ลูกแบบที่มีขาเล็กๆด้านล่างด้วยนะลักษณะเขาจะคล้ายฟรันกรามนั่นเองค่ะตรงนี้สามารถเพิ่มความโค้งความอ้วนกลมของแอปเปิลได้ตามสะดวกเลยนะคะนี่เราอยากให้แอปเปิลอ้วนแค่ไหนหรือมีขาแบบสูงเตี้ยไงแล้วก็ปรับได้ตามต้องการเลยค่ะวิธีการลงสีแบบง่ายๆกันค่ะเริ่มจากเทสีตัวแอปเปิลขึ้นมาก่อนเลยนะ1สีดูแผนผังของแสงค่ะแสงสว่างส่วนสว่างส่วนมืดแล้วก็ส่วนที่มืดที่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองลงสีจริงๆกันเลยเลือกบัตรฟุ้งๆมา1บัตรนะคะระบายสีแดงเข้มลงไปตรงส่วนด้านล่างก่อนนะแล้วใช้สีเหลืองอ่อนค่ะระบายคาดลูกลงไปแบบนี้เลยค่ะสีแดงเข้มขึ้นมาถึงด้านบนตรงนี้เลยนะคะเห็นไหมว่าแอปเปิลจะดูนูนมากขึ้นจากนั้นเราจะใช้สีที่แดงที่เข้มขึ้นอีกค่ะระบายตรงส่วนที่มืดที่สุดด้านล่างสุดนั่นเองเราก็จะได้ลูกแอปเปิลที่นูนๆขึ้นมา1อันค่ะเริ่มจากขุดหลุมแอปเปิลก่อนค่ะแล้วก็ใส่แสงลงไปด้านบนข้างในมืดข้างบนสว่างนะคะวิธีวาดลายแอปเปิลแบบง่ายๆสังเกตระนาบของแอปเปิลนะคะเขาจะไหลไปตามลูกใช่ไหมขีดเส้นโค้งไปตามระนาบของลูกแอปเปิลแบบนี้เลยค่ะแล้วขีดถี่ขึ้นเรื่อยๆนะใช้วิธีการตวัดมือไปมาแบบนี้เลยค่ะนี่แบบนี้นะขีดไปทั่วๆก่อนเลยค่ะไม่ต้องสนใจว่าหัวท้ายมันจะไม่กลืนกันนะเดี๋ยวมีวิธีมาทำให้เขาดูกลืนกันไปกับลูกค่ะจนครบแล้วก็ขีดสีเหลืองอ่อนทับลงไปทำแบบเดิมเลยค่ะขีดเป็นเส้นดุกยิ้ว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 ไม่ได้ลูกขำเฉยเมื่อระบายครบแล้วให้ดูดสีแดงด้านบนค่ะปรับบัดใหญ่ขึ้นนะแล้วระบายลงไปเบาๆตรงหัวท้ายของเส้นรวมไปถึงขีดไปแบบสุ่มด้วยนะขีดทับลงไปบางๆค่ะให้เขาเหลือเส้นลายแอปเปิลเพียงเล็กน้อยเบาๆบางๆพอนะคะเขาจะดูกลืนกันมากขึ้นเห็นไหมคะเราค่อยๆแตะลงไปเบาๆทั่วๆเลยตรงไหนที่แอปเปิลสว่างไปแล้วก็กลบตรงนั้นเข้าไปเพิ่มอีกค่ะระบายทับแบบนี้ค่ะก็ทับๆกันไปนะตรงไหนอยากให้ฟุ้งปรับบัดใหญ่ๆแล้วก็ระบายทับลงไปเลยค่ะให้เหลือเป็นสีอ่อนๆมาดูสีเข้มตรงชิดกับขั้วก้านนะคะตรงหลุมขั้วก้านนะขีดเส้นลายออกมานิดนึงค่ะดูสีเหลืองมาขีดทับอีกทีหนึ่งนะเขาก็จะดูเป็นลายยุกยิ้วยุกยิ้วยุกยิ้วแบบนี้ค่ะปรับปัดใหญ่ๆค่ะและระบายแสงคาดลงไปเป็นเส้นโค้งแบบนี้นะคะแล้วปรับบัดเล็กๆค่ะขีด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 เป็นเส้นสั้นๆลงไปแบบนี้ค่ะเลือกสีขาวนะคะแล้วก็ระบายทับลงไปอีกนิดนึงตรงไหนอยากให้สว่างเราก็เพิ่มแสงลงไปได้อีกค่ะซูมเข้ามาวาดก้านกันเลือกสีน้ำตาลค่ะวาดก้านขึ้นมาเป็นแท่งแบบนี้นะด้านบนมินจะให้กว้างนิดนึงค่ะเทสีตรงไหนอยากให้โค้งมนวาดเป็นเส้นโค้งเพิ่มค่ะค่อยๆเพิ่มทีละนิดก็ได้แบบนี้เลยนะแล้วลบให้พอดีกับเงาที่เราระบายไว้ตรงหลุมขั้วก้านพอดีค่ะแล้วกลับมาเติมเงาตรงเลเยอร์ของตัวแอปเปิลนะคะแล้วก็เพิ่มเงาของก้านค่ะเพิ่มแสงด้วยด้านหนึ่งสว่างตรงข้ามก็ต้องมืดนะคะเพื่อให้เป็นมิติของก้านนะจะทำให้ก้านดูมีความโค้งมนด้วยนะด้านบนจะสว่างที่สุดค่ะเป็นพื้นที่หน้าตัดที่อยู่ด้านบนสุดเลยนะเท่านี้เราก็จะได้แอปเปิลระบายสีแบบนี้ง่ายไหมคะลองไปฝึกระบายสีกันดูนะได้การวาดรูปเป็นเรื่องง่ายเพราะเมื่อเช้านี้จะวาดรูปง่าย